เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับสู่ People Playground ครับผมมากันในตึงตึงมากันในมอดปืนที่สมจริงขึ้นนะผมเดี๋ยวนี้ทำไมมันมีแต่มอดปืนถามมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็คือว่าผมเนี่ยดันไปเจอมอดปืนอันนี้ผม Animated Weapons นะผมมันมีชื่อว่า Animated Weapons นะผม Plus นะผม Plus ก็คือเครื่องหมายบวกนะผมเอาว่าเราจะมารีวิวกันนะผมว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนนะผมก่อนไปรีวิวก็กดไลค์ให้มอดเขาก่อนนะผมเพราะเขาเสียเวลาทำต้องนานนะผมกว่าเราจะได้มาเล่นเนี่ยครับมันดูเงียบๆใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่มันดูเงียบมากเลยไม่อยากรีวิวแล้วปืนพวกนี้ถล่มทิ้งไปเลยโอ้มันบักโอเคครับอย่างนี้ก็คงจะไม่เงียบแล้วนะครับผมเราเอาเพลงชิลๆมาอีกแล้วผมแต่ว่าการทดสอบเราจะไม่ชิลนะผมเราจะมาเริ่มแบบเดือดๆเลยนะผมอันแรกก็คือ Makarov นะผมก็คือเป็นปืน Makarov เป็นปืนพกนะผมไม่ได้แรงอะไรมากครับผมขอทดสอบนะผมถ้าเป็นปืนปกติเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะผมสมมติว่า Desert Eagle เนี่ยถ้าไปยิงคนเนี่ยเห็นไหมครับปืนมันจะไม่ขยับเลยนะฮะแต่พอมีมอดนี้เนี่ยปืนมันก็จะขยับนะผมเห็นไหมฮะมันจะเป็นอะไรที่แบบสมจริงขึ้นอะไรประมาณนี้อย่างเช่นGlock 17นะผมมันก็จะขยับนะผมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับสไลด์มันก็จะขยับนะผมเห็นไหมมันแบบคือมันเพิ่มความสมจริงอะไรประมาณนี้เอาว่าเรามาทดสอบอาวุธใหม่กันดีกว่านะผมอาวุธเก่ามันจะขอไม่ทดสอบนะผมอันต่อไปเป็นCold M1911 นะผมแต่เราจะเอามายิงผสมกับทั้งสองคู่นี้นะผมดูซิว่าไอปืนพกจุด45 ACP กับไออันนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใช้กระสุนประเภทไหนนะผมอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะผมเราต้องเอาหน่วยทดลองมา2คนครับ3 2 1นี่โอ้ท่านผู้ชมก็มันก็แรงใช้ได้อยู่เลยนะเมื่อกี้ผมยิงหัวใช่ไหมเราจะยิงมันอีกครั้งผมยิงหัวมันก็ต้องตายถูกครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมเอาว่าปืน2อันนี้ก็น่าจะแรงพอๆกันนะครับเอาว่าเราไปอันต่อไปกันดีกว่าครับผมอันต่อไปก็จะเป็น Remington 870ครับผมหรือ Remington 870หรือ Remington 870แล้วแต่ว่าจะพูดว่ายังไงครับผมมันก็คือปืนช็อตกันครับผมโป้งฉึกๆหน่อยครับมาทดสอบกันดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมโป้งสกโอ้ท่านผู้ชมดูสิครับผู้คนเขาถึงกับออกกำลังกายอ่ะสงสัยเขายังรอดอยู่ได้ไงเนี่ยถ้ายังรอดก็ซ้ำเข้าไปสิครับโหท่านผู้ชมเสียงปืนนี่มันแบบชิลมากเลยเนาะฟังสิครับป้องสึกยิงที่จอสันเนี่ยถ้าออกมายิงกับหุ่นยนต์อ่ะดูเหมือนว่าวันนี้หุ่นยนต์มันจะเหมือนเขาไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากบริษัทเดิมไม่หรอครับเพราะว่ามันดูกังแกงอ่ะเอ้ยตายเลยโอ้ท่านผู้ชมดูสิครับเกือบตายเลยถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นเลือดของหุ่นยนต์หรือไอ้พวกสีเขียวๆพวกนี้ให้กด S นะผมมันจะโชว์ดีเทลเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งอื่นๆก็ตามนะผมไปอันต่อไปกันดีกว่าครับผมอันต่อไปก็เป็น Remington ปกตินะผมแต่ว่ามาใน Wooden Skin นะผมท่านผู้ชมถามว่าคืออะไรครับผมก็คือเป็นสกินไม้ครับผมท่านผู้ชมจะเห็นไหมมันจะมีไม้ครับผมตรงที่ฉึกๆปืนนะผมน่ารู้ครับผมว่าคืออะไรครับผมแต่ถ้าเป็น Remington 870อันนี้ก็จะเป็นสีดำล้วนนะผมต่อไปเป็น RPK นะผมไม่ใช่ USPS นะผมจาก Counter Strike Global Offensive นะผมใน Counter Source ก็มีครับผม Counter 1.6 ก็มีนะผมมันก็คือปืนอยู่หุยอะไรนี่ปืนพกมันยิงทะลุหุ่นยนต์ได้ไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับผมแต่ว่านิยมใช้กันนะผม301พูดยังไงครับผมมันคือปืน Agent 47นะผมเพราะว่ามันเป็นปืนที่นิยมเอามาใส่ Suppressor นะผมเพราะกระสุนมันเยอะนะผมแล้วมันก็น่าจะแรงแล้วก็เบานะผมไปอันต่อไปกันดีกว่านะผมอันต่อไปก็จะเป็นนี่นะผมตึ๊ดตึ๊ด RPD นะผมเป็นปืนคู่ใจนะผมสำหรับ Rambo นะผมRambo เขาใช้ M60 นะผมแต่นี่เป็นปืนตระกูลเดียวกันกับอันนั้นเลยนะผมคือปืนแบบ LMG อย่างเงี้ยเน้นสาดรัวๆนะผมก็ดูจากประสิทธิภาพแล้วก็มันเป็นปืนที่ต้องยิงกับฝูงชนเยอะๆผมเช่นคน4คนตรงนี้ก็ท่านผู้ชมเห็นตามภาพแล้วก็ไม่ต้องถามคำถามผมว่าปืนนี้มันแรงไหมนะผมก็เห็นแล้วผมว่าปืนนี้มันแรงมากนะผมโอ้โหซอสมะเขือเทศอะไรเนี่ย clear everything ก่อนต่อไปก็จะเป็นนี่แล้วผม RPK ผมคือปืนเดียวกันกับเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะผมไม่ใช่อีกรุ่นหนึ่งหรอกมันคล้ายๆกันสามสองหนึ่งโอ้ท่านผู้ชมดูสิครับปืนนี้ก็เหมาะสมสำหรับการใช่ครับท่านผู้ชมเอามายิงฝูงชนอีก5คนนะผมปืนนี้มันแรงไหม
ดูเองครับผมโอ้ยอีกคนนึงมันหลบกระสุนได้ไงช้อนไม่ตายหรอกกระสุน 7.62 มันหุยแตกอ่ะ7.62 ทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมว่าคนในพีโพเบกาวในเกมนี้มันแปลกๆนะเดี๋ยวเนี่ยเอาละอันต่อไปก็จะเป็นนี่นะผม RSVD นะผมเป็นปืนสไนเปอร์รัวนะผมยิงแบบอะไรไม่ต้องชาร์จนะผมมันยิงแบบเป็นออโต้ไปเลยโอ้เสียงก็สมจริงนะผมเอามายิงกลับไปหุ่นยนต์ดูสิครับสไนเปอร์ก็ต้องยิงทะลุหุ่นยนต์ได้โอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นสไนเปอร์ปลอมสินะแต่ว่ามันเป็นของรัสเซียนี่มันก็ไม่น่าจะปลอมอ่ะเอาละมายิงกันอีกครั้งดีกว่านะผมเอาละยิงได้โอ้ต้องชมหูระเบิดนะครับโอ้นี่นะครับประสิทธิภาพของรัสเซียเวอร์เวอร์เข้าใจไหมว่ายาโฆษณาปืนปลอมเนี่ยเข้าใจไหมเฮ้ยมันเป็นกระสุนมันจะระเบิดได้ไงจริงๆเมื่อกี้นี้มันไม่ได้ระเบิดนะผมแค่หยุดเวลานะผมแล้วก็หยุดฉากผมแล้วก็เอา General Purpose Bomb มากดระเบิดนะผมหยุดเวลาไว้อยู่ผมกด F ที่ระเบิดเนี่ยมันหายแล้วผมถ้าผมกดรีซูมเวลาเนี่ยมันก็ระเบิดตู้มแบบนี้ผมจริงๆมันไม่ได้ระเบิดครับแต่ถ้าเมื่อกี้นี้ระเบิดก็ถือว่าสุดยอดนะต่อไปเป็น AWP นะผมหรือว่า ORB นะผมเป็นใครเล่น Counter Strike น่าจะรู้นะผมว่าปืนนี้มันสุดยอดนะผมยิงตรงไหนทุกคนก็ตายนะผมสมมุติว่าเรามาเล่น Counter Strike นะผมหุยศัตรูมาแล้วพีคเราจะเอา ORB มายิงนะผมดูซิว่ายิงตัวมันจะตายเหมือนในเกมหรือเปล่าผมก็ใช้ได้อยู่นะผมแล้วก็เป็นอาวุธที่แพงสุดในเกมนะผมใช่ไหมวะน่าจะใช่ครับผมน่าจะใช่เอาล่ะอันต่อไปก็จะเป็นนี่นะผมทอมสันนะผมใครเล่น Call of Duty World at War น่าจะชอบนะผมถือว่าเป็นพูดง่ายๆผมเป็นปืนมาเฟียนะผมต่อไปเป็น XMA นะผมคืออะไรก็ไม่รู้นะผมมันเป็นปืนของเยอรมันนั่นหรอถ้าผมจำไม่ผิดนะผมปืนนี้มันก็มีประสิทธิภาพก็มันทำมาเพื่อยิงคนนะผมเราก็ต้องมายิงคนนะผมโอ้คนนี้เขาถึงกับโยกมือเมื่อกี้นี้แบบโยกมือขึ้นมาแบบนี้ผมชนไม่ตายหรอกก็ครั้งนี้หัวหักครับผมอันต่อไปนะผมโอ้โหมันเปลืองทรัพยากรมนุษย์มากเลยช่อยมันเปลืองมากเลยทำไมไม่หันมาใช้หุ่นยนต์บ้างอ่ะโอ้ใช่ครับผมเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับผมมาใช้หุ่นยนต์ครับผมเราจะมาไม่คืออะไรวะเราจะไม่มาใช้หุ่นยนต์นะผมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าเราจะมาใช้หุ่นยนต์แล้วทำไมพูดว่าไม่มาใช้หุ่นยนต์ไม่เข้าใจนะผม HK416 นะผมเป็นปืนน่าจะนิยมใช้กันในหนังเพราะมันแบบ HK แต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากสุดท้ายก็ต้องมาใช้กับคนอยู่ดีเฮ้ยไม่ฉันไม่อยากเป็นหน่วยทดลองอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเสียดายนายคงต้องเป็นคนทดลองอยู่สินะมันไม่ตายได้ไงเนี่ยมันปืนปลอมเนี่ยเข้าใจไหมท่านชมมันเหมือนเขาทำปืนเหมือนเขาทำปืนปลอมมาเลยอะเป็นไงครับท่านชมกับเพลงมันก็ชิลมากนะผมการทดลองผมไม่มีชิลสักอันเลยนะผมอันต่อไปก็จะเป็นปืนอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแต่ว่ามันท้ายสุดนะผมก็คือ Flintlock Pistol นะผมเขาบอกว่าเป็นปืน primitive นี่ผมก็คือเป็นปืนสมัยนู่นนะผมปี1800ประมาณเนี้ยก็บอกว่าไม่ค่อยแม่นแล้วก็เสียงดังมากนะผมดูซิว่ามันไม่แม่นจริงไหมผม3 2 1อันนี้คือไม่แม่นเหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะสมมติว่าผมเอาปืนเนี่ยไปไกลๆนะผมเขาบอกว่ามันไม่แม่นนะผม3 2 1ก็จริงอ่ะมันก็คงไม่แม่นนะโอ้ก็จริงครับผมโอกาสยิงโดนคนมันก็จะน้อยลงครับผมก็สมจริงอยู่ครับผมสมจริงมากครับผมท่านชมประสบปัญหากอสใช่ไหมครับผมแต่ตัวนี้มันดันตายเฉยเลยอ่ะไม่รู้ว่าคงอากาศเดี๋ยวนี้อาจจะร้อนมั้งกอสก็เลยไม่สามารถทนกับอากาศได้ครับผมแล้วว่าไอ้ปืนพวกนี้เนี่ยท่านชมก็สามารถเลือกได้เลยครับผมว่าจะเอากระบอกไหนมายิงครับผมคือว่าปืนมันก็คือปืนนะผมมันทำมาเพื่อป้องกันเราครับผมเราก็ต้องใช้มันป้องกันเราเหมือนกันนะผมอย่างเช่นการเอามากำจัดกอสนะผมโอ้บึ้มไปเลยนะผมก็ขอขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้นะผมโอ้โหนายทำอะไรกับซอนเนี่ยซอนนี่ดวงดีมากเลยซอนไม่โดนอิดหล่นลงมาทับหลบนะก
ก็ทำชมที่ดูถึงจุดนี้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะผมโอ้เฮ้ยทำไมทำกับเขาอย่างนั้นน่ะก็ถ้าท่านชมมีมอสอะไรน่าสนใจอยากให้ผมเอามาลองในคลิปหน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผม